โผปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นง่ายเป็นง่ายในที่สุดมันก็ตกผลึกละจบละจบละเมื่อวานโผยกย้ายนายระนาบระดับบิ๊กจริงๆของกระทรวงมหาดไทย28ตำแหน่งไม่เป็นโผอีกต่อไปไม่ต้องเป็นโผครม.แล้วก็ผ่านละแล้วก็ผ่านละตามคาดตามรายชื่อใน28ระดับบิ๊กจริงๆของกระทรวงมหาดไทยนะที่ผ่านครม.เมื่อวานนะที่น่าสนใจก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ใช่แล้วนั่นก็คือปลัดสุทธิพงษ์จุนเจริญนะคะจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะคะก็ขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ค่ะแต่1กันยายนใช่ค่ะอธิบดีเก่งค่ะอธิบดีเก่งมาเป็นปลัดเก่งละก็เป็นว่าที่ปลัดเก่งว่าที่ปลัดเก่งนะคะวันที่1ตุลาก็จะเป็นปลัดใช่แล้วไม่พลิกไม่อะไรละเพราะว่าผ่านที่ครม.จบละจบละคือมันแคนดิเดตกันอยู่2ชื่อ4แล้วมา2ใช่ไหม4มา2จาก4ชื่อที่แคนดิเดตกันย่อละมันจะเหลือ2ชื่อชื่อหนึ่งก็จะข้ามห้วยแต่ก็ลงตัวแล้วนี่คนที่บอกข้ามห้วยเขาก็แฮปปี้เอนดิ้งใช่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 คือเดิมเดิมจาก4เหลือ2ประหลัดตุ่มประหลัดตุ่มสองนั้นต่างก็เป็นสิทธิ์เก่าสิงห์ดำรุ่นเดียวกันก็คือรุ่น36เพื่อนร่วมรุ่นอะเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดที่จริงเพื่อนใครไปหักเขาอะที่จริงเพื่อนนะได้ขึ้นประหลัดก่อนได้เป็นประหลัดที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติประหลัดตมส่วนอธิบดีเก่งหมายมั่นปั้นมือจะขึ้นเป็นประหลัดเก่งที่กระทรวงมหาดไทยก็เติบโตมาทางสายนี้ตลอดเนี่ยอยู่ๆเพื่อนเลิฟประหลัดตมจะข้ามห้วยดังนั้นก็ต้องฟัดกันหน่อยในที่สุดนะเมื่อวานก็ตกผลึกแล้วล่ะในที่สุดอธิบดีเก่งก็ได้ขึ้นทีนี้ก็จะมีนักวิเคราะห์บางสำนักเขาวิเคราะห์นะว่าเขาวิเคราะห์ว่านับจากนี้3ปอจะลำบากอ้าวเหรอทำไมอ่ะเป็นการวิเคราะห์บนความเชื่อว่าถ้าปลัดตมข้ามห้วยโยกกับถิ่นเดิมแล้วได้ขึ้นปลัดกระทรวงมหาดไทยจะเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ทางการเมืองของรัฐบาลพลังประชารัฐได้มากที่สุดได้มากกว่าค่ะได้มากกว่าแต่ในที่สุดนะแต่ในที่สุดนะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ในที่สุดอธิบดีเก่งได้ขึ้นปลัดมหาดไทยใช่ค่ะส่วนปลัดตุ๋นก็แฮปปี้เอนดิ้งกับท่านรัฐมนตรีวราวุธต่อไปถูกต้องในที่สุดเมื่อหวยมาออกที่อธิบดีเก่งนักวิเคราะห์สำนักนั้นก็บอกว่าพลังประชารัฐอาจจะอึดอัดนิดนึงหรอหรือดูไปยาวๆไหมแต่ด้วยความเคารพ แต่ด้วยความเคารพดูพี่เก่งยาวๆไหมด้วยความเคารพขอแย้งนักวิเคราะห์สำนักนั้นนิดนึงได้ไหมครับเอากันอย่างนี้นายกระทรวงมหาดไทยรวมถึงในแวดวงการเมืองด้วยนะเขาเปลี่ยนนามสกุลอธิบดีเก่งนะทำไมอ่ะจากสุทธิพงษ์จุนเจริญเป็นสุทธิพงษ์ออลซีซันอ้าวทำไมอ่ะทำไมต้องออลซีซันอ่ะไม่เข้าใจทุกฤดูกาลคืออะไรอ่ะคือไม่ว่าจะฤดูไหนร้อนฝนหนาวก็สามารถจะต้านทานได้จะยืนไหวก็แสดงว่าออลซีซันใช่ไหมครับอ๋อเหรอคะถ้าจะแปลแบบคุณนายก็ได้นะถ้าจะคิดแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าหลังบ้านของอธิบดีเก่งรวยๆทรัพย์สินที่เขาแจ้งกันออกมานี่หมื่นกว่าล้านเป็นหมื่นล้านใช่เป็นหมื่นล้านก็เขาทำธุรกิจอ่ะภรรยาปลัดเก่งเขาเป็นนักธุรกิจหญิงไม่ได้ว่าอะไรก็รวยก็ไม่แปลกไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรอิจฉานิดนึงค่ะโอเคที่บอกว่า all season ก็เพราะว่าเมื่อเช็คประวัติกลับไปไม่ต้องห่วงหรอกอธิบดีเก่งขึ้นประหลัดมหาดไทยจะไม่ตอบโจทย์การเมืองไม่ต้องห่วงอยากจะกลับเรียนด้วยความเคารพถ้าย้อนไปดูโปรไฟล์ของอธิบดีเก่งแล้วจะเข้าใจทำไมคะสมัยที่พลอากาศเอกคงศักดิ์วัฒนาไทยรักไทยเป็นมธ.1ใครนั่งอยู่หน้าห้องใครอยู่หน้าห้องใครคะเอาซีซั่นอ๋อกำลังจะบอกว่าปลัดเก่งคนนี้ใช่ไหมคะก็ช่วยงานอยู่หน้าห้องพลอากาศเอกคงศักดิ์วัฒนาอดีตมธ.1ยุครัฐบาลไทยรักไทยนี่แหละอ๋อนี่ไงเห็นในรูปพอดีเลยฟ้าเปลี่ยนสีอำนาจเปลี่ยนมือการเมืองเปลี่ยนขั้วไทยรักไทยถูกยึดอำนาจรัฐบาลสุริจุฬานนท์เข้ามาเป็นรัฐบาลแทนอ่ะใช่ตอนนั้นจำได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีเหตุการณ์ครั้งแรกเลยนะก็มีการแต่งตั้งคุณอารีวงอารยะเป็น
ปลัดไม่ใช่อ๋อรัฐมนตรีรัฐมนตรีแต่ตั้งคุณอารีวงอารยะเป็นมท.1ใช่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยใช่นึกออกจำได้ไหมครับอธิบดีเก่งซึ่งทำงานให้กับมท.1ยุคไทยรักไทยท่านกงสักก็เคลื่อนตัวมารับใช้ปลัดอารีซึ่งในที่สุดก็ขยับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีอารีนะใช่ก็สไลด์ตัวเองมาช่วยงานคุณอารีวงอารยะมท.1ยุคนั้นยุครัฐบาลขิงแก่ยุคคมช.ค่ะยุคคมช.ในเวลาต่อมาเมื่อพลเอกสุรจุฬานนท์ควบมท.1ใช่ค่ะมีอุบัติเหตุทางการเมืองกับท่านอารีควบมท.1 ค่ะก็ปรากฏว่าคนที่ยังช่วยงานอยู่หน้าห้องก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็อธิบดีเก่งนี่แหละค่ะพี่เก่งสุทธิพงษ์จุลเจริญแต่คราวนี้การเมืองมันเปลี่ยนขั้วกันอีกครั้งหนึ่ง รัฐบาลทหารเปลี่ยนรัฐบาลใช่ไหมรัฐบาลไทยรักไทยเลือกตั้งได้รัฐบาลรัฐบาลไทยรักไทยในชื่อใหม่และรัฐบาลเพื่อไทยเข้ามามีอำนาจแทนใช่ค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงได้เป็นมท.1 โอ้อธิบดีเก่งก็สามารถสไลด์ตัวมาช่วยงานหน้าห้องทีมงานใช่ไหมทีมงานนั่นเหลิมสำนักงานปลัดสรุปช่วยงานมท.1 ยุคไทยรักไทยช่วยงานมท.1 ยุคขิงแก่แล้วก็กลับมาช่วยงานมท.1 ยุครัฐบาลเพื่อไทยคุณคิดว่าเขาจะไม่ตอบโจทย์รัฐบาลพลังประชารัฐเหรอใครที่คิดก็ลองมองพี่เก่งใหม่ก็ได้นะอาจจะทำความรู้จักพี่เก่งมากขึ้นก็ได้นะ